เกิดศึกพระสงฆ์เนี่ยวางมวยกันนะฮะเมื่อพระลูกวัดเนี่ยมีการเตะก้านคอรองเจ้าอาวาสแล้วก็มีการกระทืบซ้ำนะฮะเหตุเพราะว่าเขม่นกันมานานก็เลยจัดซะหน่อยนะฮะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้พร้อมกันก่อนครับคุณเทียนชัยทำไมไม่ประคองผาขึ้นมาไปนอนง่ายเลยนะนี่คลิปที่เห็นนะฮะตามภาพเลยตามคลิปเลยเตะก้านคอปุ๊บกระทืบซ้ำจนรองเจ้าอาวาสนี่หมดสติอยู่กลางลานวัดตรงต้นไม้ตรงนี้เลยนะฮะทำให้เจ้าอาวาสต้องเดินนะฮะลงมาจากกุฏิเข้าไปห้ามจนพระที่ก่อเหตุเนี่ยก็พอห้ามปุ๊บก็เลยเดินแยกออกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดเล่าขวัญ นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ6โมงเย็นของวันที่19ธันวาคมซึ่งคลิปนี้กลายเป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้วโอ้โหก็ต้องวิจารณ์กันหน่อยเนาะว่าไม่เหมาะสมนะครับพฤติกรรมของพระสงฆ์ทำไมมาตีกันแบบนี้หลังคลิปถูกเผยแพร่ไปทำให้นางสาวนันทิราผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีได้ไปที่วัดเล่าขวัญเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทางเจ้าอาวาสและก็ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็ได้ทราบว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าอาวาสนี่มีการเรียกทั้งสองฝ่ายนี่มาตักเตือนแล้วส่วนจะมีความผิดหรือไม่อ่ะลองไปฟังซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านเจ้าอาวาสท่านก็ได้ตักเตือนในเบื้องต้นแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ต้องให้รู้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของมีการกล่าวตักเตือนมีการทำตำบลเนี่ยเป็นเรื่องของคณะสงฆ์นะคะจะเป็นผู้พิจารณาในเวลาต่อมานะคะนักข่าวของเราไปพูดคุยกับพระครูผาสุกเจ้าอาวาสท่านก็เล่าให้ฟังว่าพระที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือพระรุ่งเรืองอายุ41ปีเป็นพระลูกวัดเหมือนกันค่ะแต่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสส่วนพระที่ก่อเหตุคือพระธนพัฒน์อายุ51ปีพระลูกวัดสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากพระทั้งสองรูปมีปัญหากันมาบ่อยครั้งอยู่แล้วหลังเกิดเหตุค่ะจึงสั่งการให้พระที่ถูกทำร้ายกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านส่วนพระธนพัฒน์ผู้ก่อเหตุก็ได้ขับออกจากวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคือพระทั้งสองรูปนี่เขาเคยมีปัญหากันมาก่อนไหมครับหลวงพ่อก่อนมันก็มีบ้างไม่มีบ้างเดี๋ยวมันก็อยู่ด้วยกันเดี๋ยวทำงานด้วยกันแล้วมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือมีปัญหาติดใจกันแหละแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรอันนั้นมันถือไม่ได้หรอกมันใครไปพูดอะไรไม่ได้หรอกคือพระองค์ที่ทำร้ายเนี่ยแหละครับพระโดนทำร้ายพระที่โดนทำร้ายป่วยท่านป่วยครับป่วยต้องกินยานอนหลับด้วยในเวลาต่อมานะคะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านแม่ของพระรุ่งเรืองที่ถูกทำร้ายก็พบว่าพระรุ่งเรืองรักษาตัวอยู่ในบ้านก็เล่าให้ฟังค่ะว่าสาเหตุเกิดจากการไปตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างก็เลยทำให้พระคู่กรณีไปฟ้องเจ้าอาวาสจนกระทั่งวันเกิดเหตุค่ะในขณะที่กวาดลานวัดอยู่ข้างกุฏิเจ้าอาวาสพระคู่กรณีก็ได้มาต่อว่าแล้วก็ท้าให้ไปต่อยกันหลังเมนวัดแต่ตนเดินหนีมานั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้แต่อย่างที่เห็นค่ะพระคู่กรณีตามมาท้าทายอีกบอกว่าถ้าลูกผู้ชายจริงก็ไปตรวจฉี่สิจากนั้นก็ถูกเท้าเตะเข้าที่ก้านคอแล้วก็หงายหลังก่อนเข้ามากระทืบแล้วก็ต่อยซ้ำอีกหลายครั้งจนเจ้าอาวาสแล้วก็พระรูปอื่นๆต้องเข้ามาช่วยแยกออกไปนะคะก็ตอนนี้บาดเจ็บที่หัวกรามแล้วก็ไหล่ด้านหลังก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เล่าขวัญเป็นที่เรียบร้อยค่ะด้านของนางจูอายุ73ปีนะคะเป็นแม่ของพระรุ่งเรืองเนี่ยก็เล่าทั้งน้ำตาว่าตกใจมากไม่คิดว่าลูกชายจะถูกทำร้ายจนบาดเจ็บขนาดนี้ส่วนหลังจากนี้เนี่ยหากพระลูกชายรักษาตัวจนหายดีแล้วจะกลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเดิมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะคะเพราะว่าลูกชายเนี่ยบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มานานกว่า20ปีแล้วส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้ทางตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะมันก็เขม่นกันนี่แหละเขม่นกันก็เรื่องนี้แหละว่ามึงแน่จริงมึงตัวชี้ที่อะไรเนี่ยเขาก็มากระทืบเลยแต่ฉันก็ยอมไม่ได้ฉันยอมไม่ได้เพราะว่าฉันเลี้ยงลูกมาได้ลำแข็งฉันไม่เคยตีกระทืบลูกฉันเลยก็ยากแกวิ่งวอนให้ตำรวจช่วยจัดการจะบวชหรือจะตรึกแต่ฉันต้องให้ตรึกให้ตำรวจช่วยก็
นักข่าวด้วยขอให้ช่วยให้พระองค์นี่ศึกฉันก็ดูไม่ได้หรอกเพราะฉัน70กว่าฉันไม่เคยเห็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยจ้ะหัวอกคนเป็นแม่เนาะเนาะนะคะก็ทางด้านพันตำรวจโทนพดลรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.เลาขวัญกล่าวว่าให้ผู้บาดเจ็บไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากแพทย์เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีนะคะส่วนพระคู่กรณีเนี่ยได้ออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนเบื้องต้นจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแฉข่าวเช้า